ว้าว2:06 นเนี่ยโอ้โหไปทำอะไรเชื่องช้าจังดูงอกเนี่ยไม่ตรงต่อเวลาเลยไม่น่าครบค่าสมาคมเลยเนาะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยบ้านะญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติเนาะมองไปไหนก็เป็นธรรมชาติเขาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ให้เรากลับเป็นมองเป็นธรรมชาติมันได้ยังไงก็ทำไมจะไม่ได้เพียงแต่บอกว่าวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติเพราะฉะนั้นมองวิทยาศาสตร์ให้เป็นธรรมชาติมันก็อยู่แค่นี้เองเพราะวิทยาศาสตร์เขาศึกษาธรรมชาติด้วยสิ่งที่มีชีวิตเป็นวิชาชีววิทยามันก็แค่นั้นเอง ถ้ามองธรรมชาติในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาก็บอกว่าเป็นเคมีก็เท่านั้นแหละครับก็คือวัตถุนั่นแหละเคมีคือวัตถุนี่ก็ใช่เคมีเนี่ย ข้างหลังที่ผมนั่งก็ใช่เคมีใส่อยู่นี่ก็คือเคมีผมใส่คือเคมีนะพี่นะ ใช่ไหมล่ะนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคลื่นนะทีนี้คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยนะเฟซไลฟ์อยู่ในเวลาเนี้ยแล้วก็ Facebook เลย Face YouTube เนี่ย YouTube Facebook ไหน YouTube Facebook เดี๋ยว YouTube Face แปลว่าสดเอ้ยโทษ YouTube Live แม่ YouTube สด Face Live กับ Face สดเห็นไหมครับนี่คือวิชาฟิสิกส์นะพี่ให้รู้ไว้ครับด้วยของคลื่นเห็นไหมสามสาขาแล้วเห็นไหมยังมีอีกฟิสิกส์ยังไปถึงนู่นเนี่ยนิวเคลียร์อีกเห็นไหมครับฟิสิกส์มันไปได้ไกลกว่านะครับมันกว้างกว่ามันยิ่งใหญ่กว่ามันเวอร์ไวเวฟมากกว่าก็เพราะด้วยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นั่นเองครับจึงมีความสามารถสื่อสารในโลกใบนี้รวมทั้งนู่นอยู่นอกโลกคืออวกาศสถานสื่อสารผ่านวิชาคือเรื่องคลื่นกับความถี่นั่นเองโอ้ยก็เท่านะมันก็จบแล้วพี่ก็อะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ว่าถ้าพูดถึงอวกาศมันก็เป็นธรรมชาติที่มันอยู่นิ่งๆใช่ไหมล่ะที่ไม่นิ่งคือโลกใบนี้แหละเห็นไหมโลกเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นธรรมชาตินะยกเว้นหนุนอวกาศมันจะนิ่ง
ตัวนิ่งจริงคืออวกาศตัวนิ่งจริงคือค่าคงที่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะค่าคงที่คือติ้งโลกอยู่ใต้เงื่อนไขของค่าคงที่นะบอกให้ทราบไว้ไอ้เจ้าค่าคงที่นี่นะมั้งใช่มั้งที่เขาบอกว่าเป็นพระเจ้าผมว่าใช่นะพระเจ้าเนี่ยคือค่าคงที่เขาไม่ได้ทำอะไรพระเจ้าเขาอยู่เฉยๆอยู่นิ่งเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยถ้าบอกว่าสร้างหมาตัวหนึ่งใครไปฆ่าหมาก็ต้องฆ่าพระเจ้าอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าเขาสร้างใครไปฆ่าควายก็ฆ่าพระเจ้าอ่ะหรือไปฆ่าลูกหลานพระเจ้าอ่ะใช่ไหมใช่นะเพราะจะยึดพระเจ้าเป็นสารณะก็จะไปกินก็เสียไก่เหมือนกันเขาสร้างทำไมล่ะลูกหลานพระเจ้าแน่มันย้อนแย้งกับชีวิตของความเป็นจริงไหมล่ะถ้ามันย้อนก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันต้องดำเนินไปตามความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมชาติมนุษย์หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็คันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองหรือใครจะไปทำอย่างอื่นมีเหมือนกันนะเอาไปศึกษาในกลุ่มวิชาชีพหนึ่งที่เขาเริ่มเรียนกันวิชาชีพนั้นเขาจะเรียกกันทั้งโลกว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์มันก็แค่นั้นเองวันนี้คนไม่ใช่แพทย์มีสิทธิ์รู้เรื่องเหล่านี้ไหมล่ะพี่มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมไหมที่จะรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยมีสิทธิ์ใช่นะถ้ามีสิทธิ์ก็พยักหน้าร่วมกันมันก็จบมันจะไปมีอะไรแล้วคิดอะไรมันเกินไปกว่านี้ทำไมเล่าคิดแค่นั้นก็จบแล้วโอเคแล้วจบแล้วก็พอก็แค่แบกไว้ทำไมทีนี้เห็นไหมครับรู้แล้วก็จบมันจะมีอะไรมากกว่านั้นเห็นไหมครับเนี่ยฮะรู้อย่างธรรมชาติใช้อย่างธรรมชาติดำรงและดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไปไหนทีนี้ทำไมต้องไปขึ้นตรงกับวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนเป็นศาสตร์และฟิสิกส์ไปขึ้นตรงกันไปมันไปทำไมเคมีนั่นน่ะปล่อยก็สร้างโรงงานไปสิครับนั่นน่ะความเจริญได้ถูกไง ทำไมต้องให้วิทยาศาสตร์สาขาเคมีเข้ามาสู่ร่างกายของเราคิดเป็นไหมพี่เป็นก็พาคิดเล่าให้ฟังเนี่ยกับพาคิดใช่ไหมทำไมถึงถอดถอนไม่ได้กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเข้าใจแล้วถอดถอนได้ถอดถอนได้ก็มันอยู่ด้วยกันบ้านเราดูทีวีเนี่ยมีอะไรก็พี่กันน้องกันจะอยู่ใกล้ไกลเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไกลกันนะเนี่ยเพียงแค่ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะถึงกันจริงๆด้วยอ่ะไม่จะส่งให้ถึงขั้นแล้ววะลองซะตั้งไหมพี่ลองนะอย่าหลับตานะอ้าวเครื่องมือนี่ดูนะแล้วจะหาว่าลุงหงอกจะปล่อยพลังงานที่ซ่อนอยู่ในแสงให้นะ
ประเทศเดี๋ยวนี้อ่ะลืมตาไว้ครับมองเข้าไปในกล่องมองมาเลยพร้อมยังอย่าลืมหายใจนะสามสองหลับตาตามแล้วยิ่งดีสินะอย่าเพิ่งลืมตานะจนกว่าได้รับสัญญาณจากลุงออกหลับตาไปด้วยหายใจไปด้วยแล้วก็จะรู้ว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงออกปล่อยเนี่ยเดี๋ยวรู้เองท่านเป็นผู้ที่รู้ผู้กินผู้บริโภคผู้รับในตาเกิดอะไรขึ้นและในร่างกายท่านรู้สึกอย่างไรท่านจะรู้ผู้กินก็จะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มกลมกล่อมพอดีอร่อยอร่อยแปลว่าผู้รับเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้คนที่อยู่นอกจอเดี๋ยวนี้จบข่าวเลยไม่รู้งั้นคนที่อยู่จอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้รู้แน่เลยเมื่อรู้แล้วก็จะลืมเตรียมตัวบอกมาด้วยนะพี่นะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวก็จะมีรายงานต่อไป สบายสบายครับ เราไปกันแบบสบายสบายไม่มีอะไรมาความสบายที่ว่านั้นแล้วก็ไปของเราเรื่อยไม่จะมีอะไรครับโอเชียชัวเป๊ะผู้กินผู้บริโภคผู้รับความสบายที่ว่านั้นแล้วก็ไปของเราเรื่อยไม่จะมีอะไรครับลดเสียงสักหน่อยนึงเสียงหายแต่ภาพผมก็เริ่มดูในจอได้ทีนี้ง่ายไหมเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้ก็เริ่มเข้าใจหลายท่านแล้วนี่ไปเรื่อยๆจะได้ครับโอเคนะหวังว่าคงจะพอลำดับได้นะครับว่าแม้ว่าจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นใหญ่อิทธิพลของวิทยาศาสตร์อยู่เหนือความเป็นอยู่ของเราซึ่งเป็นธรรมชาติอันเป็นชีวิตด้วยเห็นไหมอย่าให้วิทยาศาสตร์สาขาเคมีมาทำลายเราวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ที่จะมาทำลายเราโดยตรงเนี่ย ไปฉีดมันก็ไปนั่นแหละโดยตรงเลยพี่หายใจเข้ามาเนี่ยก็ทั้งนั้นแหละโอ้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นนะแต่กินตรงนี้ต่างหากถ้าเราไม่กินสักอย่างไม่รู้ลุงออกก็จะบอกว่าเคมีเป็นพิษเป็นพิษเสพบ่อยๆกินบ่อยๆมันเรียกว่าเสพติดเหมือนเคมีเนี่ยมันก็เป็นสารเขาว่าให้ประโยชน์แล้วถูกต้องตามกฎหมายด้วยโอ้ย ค่อยๆคิดครับคำพวกนี้ก็น่าเห็นใจผมมาไม่รู้กี่รุ่นคนแล้วเนี่ยก็เลยติดหนึบติดหนับ
จำแนกธรรมดาแยกก็ไม่ออกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สุขภาพยิ่งกินมากไอเคมีหรือเอาถามสิครับบ้านใกล้เคียงหรือแม้แต่ในบ้านมันดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นไหมล่ะต้นต่อไปกินสิครับผมไม่ได้กินท่านเป็นคนกินก็ต้องรู้เองผมไม่ได้กินผมรู้ว่ามันอันตรายเมื่อรู้แล้วผมจะไปกินมาทำไมสิเออมีแต่สิ่งนี้ต่างหากที่หลายคนหลายท่านหรือแม่หน้าจอว่ามันอันตรายมันอันตรายผมไม่อันตรายนะส่วนผมบอกว่าสิ่งนั้นมันอันตรายท่านก็ไปกินสิ่งที่ท่านบอกว่ามันไม่อันตรายผมก็สูบทีนี้เอาเออสิมันจะไปกันได้ไหมนี่ระหว่างคนที่อยู่ในจอกับอยู่นอกจอนี่ไปนะไปต่อนะถ้าไปต่อเรื่อยๆเหนื่อยอย่าเพิ่งพักพี่นะครับเอาเมื่อกี้ใครเขียนเปลี่ยนจากความเชื่อความเข้าใจเราเชื่อยาดีก็มันดีสำหรับเขาแต่มันแย่สำหรับเราคำพวกนี้ไม่มีใครมาพูดจาก็เพราะว่ามันไม่มีใครที่จะรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้อะไรมันถึงวันนี้จะรักษาตัวเองได้โดยการใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานั่นเองมันถึงกล้าพูดไงใช่ไหมคนที่ไม่ได้ใช่ไหมมันหนึ่งเดียวหรือเปล่าในแผ่นดินนี้ว่าไปนู่นมันดีไหมล่ะเออกินแต่ละครั้งเนี่ยสูญเสียนะสตังค์การดูแต่ละครั้งสูญเสียสตังค์ยืนยันว่าผมไม่เคยซื้อนะบุรีเคยซื้อด้วยโอเคนะครับสักวันหนึ่งจะหยุดให้ดู ตอนนี้ถือเป็นเชื้อเพลิงธรรมดาธรรมดาไปก่อน โอเคเนาะเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเมื่อมันอยู่ตรงกันข้ามกันก็ต้องกล่าวหากันท่านกับผมอยู่ตรงข้ามกันเนาะท่านมองเห็นผมข้างขวามือผมเป็นซ้ายของท่านแค่นี้มันก็ตรงข้ามมันอยู่แล้วนี่ผมขวามือขวาเป็นซ้ายของท่านไหมล่ะแค่นี้มันก็คนละด้านใช่ไหมฮะใช่ไหมทำไงจะให้มีเซนส์อยู่ในด้านเดียวกันก็ท่านก็คิดว่าผมมานั่งพูดแทนผมใช่ครับท่านก็คิดซะว่ามานั่งพูดแทนผมพูดอยู่ตรงนี้ผมกำลังคิดว่ากำลังนั่งดูผมพูดเองนั่นแหละผมกำลังนั่งดูตัวผมกำลังพูดเองนั่นแหละใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะก็นี่ไงเห็นแต่จ่ายกำลังดูตัวผมเองพูดผมเองเนี่ยเอาเนี่ยมาเนี่ยใช่ไหมผมยกมือขวามันก็เป็นขวาอยู่ยังข้ามแหละขวาของผมนะใช่ไหมแต่เวลาผมดูทางด้านจอเนี่ยมันเป็นซ้ายเนี่ยซ้ายของจริงเป็นซ้ายถ้าผมหันหน้าออกมาในจอมันก็เป็นขวาอยู่นะครับมันเหมือนกับเป็นคนที่สองเซนนะฮะลุงผมทราบมานะครับเป็นเหมือนกับคนที่มีสองเซนส์หรือสองความรู้สึกทั้งเป็นผู้ส่งและเป็นการผู้รับนะครับ
ั้งผู้ให้หรือผู้รับก็เรียกว่า2เซนส์นะครับนะเป็นทั้งผู้ปรุงและเป็นทั้งผู้กินใช่ไหมมันต้องปรุงสุดฝีมือแหละครับปรุงสุดฝีมือแล้วเห็นเป็นเช่นนี้แหละประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะมันก็อร่อยไหมโอเคไหมครับเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจใหม่ซะเราเชื่อว่าที่เขาบอกว่ายายามันดีมันบริโภคดีเรากลับเห็นเป็นว่าเป็นโทษซะก็อย่าไปกินมันอย่างอื่นกินเยอะแยะกุ้งหอยปูปลาผลหมากรากไม้เป็นถั่วเป็นงาเป็นมันโอ้ยของกินเยอะใบไม้ใบไร่กินเข้าไปเถอะครับของกินโดยธรรมชาติใช่ไหมแมนบอเอ้าเอาไปพิจารณาต่อเติมกันเองครับเรื่องนั้นนะครับมีคนถามผมนะก็ถามว่าลุงออกนับถือศาสนาอะไรวะแต่ผมตอบว่าไงผมคิดได้ผมก็ตอบนะศาสนากลางนะมีด้วยเหรอศาสนากลางดูสิครับลูกหมองหลุดไปเรื่อยนับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนากลางศาสนากลางมันเป็นยังไงศาสนากลางคือศาสนาแห่งความเข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรเข้าใจเรื่องศาสนาศาสนาเขาสอนเรื่องอะไรเขาสอนเรื่องมนุษย์ก็เข้าใจมนุษย์มันก็จบข่าวแล้วนี่โอ้โหจริงมนุษย์มันต้องตายปัจจัย4ใช่ไหมมีอะไรบ้างเนาะปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาตัวเองยารักษาตัวเองเนี่ยไม่ใช่รักษาโรคนะยารักษาโรคคือเขาเนี่ยนุ่งอะไรอีกอย่างหนึ่งอาหารเครื่องห่มอ๋อที่อยู่ใช้เดี๋ยวปัจจัย4 1ที่อยู่อาศัยของอยู่อาหารของกินเสื้อผ้าของใช้แล้วก็ยารักษาตัวเองย้ำไม่ใช่ยารักษาโรคนะตอบว่ายารักษาโรคต้องที่อื่นไม่ใช่ลุงหอกมาตัดทิ้งเลยยารักษาตัวแล้วยารักษาตัวเองคืออะไรทีนี้อากาศไงอากาศทุกอะตอมเป็นยาน้ำทุกจุดเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาสรุปแล้วอาหารคือยายารักษาตัวเราลงไม่กินอาหารหนูจะครับโยมอะไรเกิดขึ้นตัวเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมเนี่ยวิธีการแม่ไม่จริงไม่ต้องคิดเลยนะเราให้ฟังหมดแล้วนะคิดทำไมแล้วเราให้ฟังแล้วมันใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบเสียหายอะไรไหมพยักหน้าเฉยเนี่ยมันไม่จบไอ้โทษมันไม่ได้เสียหายอะไรเนาะเมื่อไม่เสียหายก็ไปต่อก็แค่นั้นเองไปต่อก็ไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักหรือใครจะย้อนแย้งก็เฉยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สรุปก็คือศาสนาเรื่องสอนเรื่องมนุษย์นั่นเองครับทำไมต้องมาสอนมนุษย์มนุษย์คือสัตว์โลกสัตว์โลกมันเป็นยังไงโง่หรือฉลาด
นะมีใครบ้างสิกี่คนจะรับว่าตัวเองโง่มีป่ะถ้าผมเดานะมีคนที่ยอมรับว่าตัวเองโง่เนี่ยใครรู้ไหมเนี่ยถ้าผมเดานะผมเดาเฉยๆนะผิดก็จะว่ากันเพราะว่ามันเป็นคำว่าเดารู้จักคำว่าเดาเนี่ยก็ของไม่จริงนะครับมนุษย์ผู้ที่โง่ที่สุดคือมีพระนามว่าลูกชายพระมหาพระองค์เดียวมีพระนามว่าสิทธัตถะนั่นแหละในโลกอธิบายมีทุกอย่างไม่สักอย่างเดียวต่างกับมนุษย์โลกไหมล่ะทีเนี้ยมนุษย์โลกได้คืบเจ้าศอกได้สอยเจ้าวาอันนั้นมีทุกอย่างไม่สักโง่ฉลาดโอ้ไม่เสียดายชีวิตเลยทีนี้เอาไปเรื่อยเปื่อยเดินหน้าแต่พุทธพือไม่ฟังเสียง AM และ FM 5-6 ปีเต็มๆนะครับนี่ไม่เสียดายเลยโง่หรือฉลาดตรงนี้โง่แบบพลิกขั้วโลกเลยนะครับตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวความฉลาดเข้ามาแทนที่ซะนี่จึงมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าสวมใส่ในพระวรกายของเจ้าชายชุติธรรมสุดความโง่ไงกลายเป็นขั้วหนึ่งอ้าวฉลาดสุดๆเลยจ้ะเนี่ยชุติธรรมโง่พระพุทธเจ้าฉลาดโอ้ไหมครับผมพูดอย่างเงี้ยเคืองหูบ้างไหมครับถ้าเคืองขออภัยหน่อยนะครับสำหรับท่านเป็นโรคจำจนเป็นโรคติดความจำเป็นโรครู้สิฮะลุงออกโอ้ถึงบอกไงความจำความเชื่อเป็นโรคนั่นนะครับงั้นปรับความจำปรับความเชื่อมาเป็นความเข้าใจซะพี่มันจะได้เบาบางไปอีกเยอะเยอะมากด้วยแล้วพอนะคงจะตามลุงออกค่ะ2วันนี้โมจิค่ะไม่ตื่นขึ้นมาเพราะปวดขาเลยค่ะโมจิลูกการ์ตูนนี่หว่าโมจิรู้สึกจะมีแต่ลูกการ์ตูนเหรอลูกโมจิในหน้าปัดหน้าจอเนี่ยโมจิอ๋อนึกออกแล้วจ้าโอเคครับนึกออกแล้วครับโอเค สาวน้อยสาวน้อยถูกให้แพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์ระบุว่าเป็นมะเร็งเลือดเนี่ยไปฉีดคีโมเข้าไปแล้ว2ครั้งไปแล้วใช่เสียก็ปวดทีเนี้ยปวดบรมปวดขาปวดแข้งปวด2วันที่ผ่านมาเนี่ย2วันนี้แปลว่าเข้ามาที่นี่วันจันทร์นะเดิมเนี่ยโหยปวดกันไม่หลับตอนนี้ไม่ปวดนอนจนไม่ตื่นเลยก็แปลว่า2มือเปล่าได้ผลเนาะพวกมะเร็งมะเสงนะครับเพราะฉะนั้นมือเปล่าเอาอยู่แล้วนะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพยายามให้เข้าใจผมพยายามเริ่มต้นใช่เด็กคนนะจะไปนิดนึงโอ้โหเจ็บมากครับฝ่าเท้าร้องไห้น้ำตาร่วงเลยว่าจะขอกอดซะหน่อยที่นั่งมันไม่เหมาะก็เลยไม่กล้ากอด
เวลาผมทำอะไรให้ใครเจ็บเนี่ยขอโทษขออภัยค่อยไหมแล้วเขาพูดค่อยดูนะครับชูซาก็เดินได้ทันทีนะครับเดินขยิงขยิงมาฝ่าเท้าจะถึงพื้นไม่ได้ผมเจ็บนั่นแหละครับมะเร็งมะเสงมะเมียมะแมวอรกาจอกุลหนึ่งนั้นคือปวดแสนปวดแสนสาหัสสากรรจ์ที่จะเอาอยู่ก็คือการแก้ปวดฉับพลันนะคือเอาอยู่ทันทีนะสิ่งนั้นคือเดี๋ยวนะสเตียรอยนั่นเอาไม่อยู่นะครับสเตียรอยแปลงมากเอาตายไปก่อนซะนี่ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะไอ้กินเคมีเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วนะทบทวนความเข้าใจถ้าเป็นผมนะแม่เนี่ยคุณวรนิชใช่ไหมคะผมจะให้ลูกสาวโมจินั่งดูลุงออกพูดจาครับนั่งดูคนที่ช่วยหนูได้อะก็คือลุงออกลุงออกคิดแล้วพูดเรื่องอะไรเห็นไหมครับนั่นแหละครับเอาความเข้าใจตามเลยครับเป็นจังหวะเลยนะครับนี่แหละจำได้ไหมลูกวันนั้นลุงออกนี่นะจับครั้งแรกหนูจะร้องไห้แม่ก็รู้แค่นั่งอยู่ใกล้เนี่ยพอเวลาผ่านไปปุ๊บพอเสร็จจากลุงออกแล้วเดินได้ง่ายเลยสบายเลยนอนตื่นสักสองคืนมาไม่เจ็บไม่ปวดเลยเห็นไหมทั้งที่ไปศูนย์สี่เท่าไหร่แล้วพูดแล้วก็เหมือนยกตัวเองไหมมันก็ฟ้องอยู่แล้วอุ้ย20ปีที่ผ่านมาถ้าผมจะเอาสิ่งนี้มาพูดวันละไม่รู้กี่คนจริงมันมีแฟ้มอยู่แล้วในวันนั่นแหละครับผมจะไม่ทำงานอย่างนั้นนะครับให้รู้ไว้นะครับทำได้หมดเยอะแยะตัวจริงเสียงจริงด้วยเห็นไหมฮะสบายมากด้วย โอเคไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นเอาสิ่งนั้นมานะครับคุณลุงออกปวดขามากเลยค่ะอยากให้ลุงออกเมื่อกี้ยังไม่หายเหรอเออนี่ไงอีกทีก็ได้เออมองเข้าไปพลังงานผ่านแสงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงแต่เป็นแสงของลุงออกแสงคนอื่นมันก็ไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนและซ่อนอยู่ในโอ้มั้ยพี่เห็นไหมดูอย่าลืมหายใจนะ3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8นิ่งไว้นานๆทีนี้ครับปวดไหนก็ขยับเอาทีนี้ตัวแข็งนั่นเองอย่าลืมรายงานนะได้ประโยชน์ได้ผลนะลืมรายงานนั่นเนี่ยก็มาอ่านจอเราเนี่ยครับเห็นไหมอย่าลืมผ่านจอถ้าหากว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยโอ้โหสมมตินะเดี๋ยวรายงานนะครับคนที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับท่านจะได้ประโยชน์ผมก็ไม่ได้ขออะไรจากท่านแต่ถ้าหากว่าจะท่านจะให้ก็น้อมรับนั่นที่ว่าเนี่ยไม่ได้ขอแน่นอนแต่ถ้าจะให้ก็น้อมรับนะให้ขี้หมาก็คูณกลับไป500เท่าให้แบงค์พันก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าพอใจไหมครับไอ้ตัวคืนกลับสำคัญนะได้ประโยชน์ก็บัญชีธนาคารจำไม่ได้ที่ว่าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีกองบุญพระศรีอริยะเมตตรัยนะสิบอกแห่งแปดนี่แหละคือพลังงานซ่อนอยู่ในแสงผมพูดจังนะครับจริงๆแสงก็เป็นพลังงานนะทางวิทยาศาสตร์นะฮะโอ้ยเรียนยากจะตายพวกนี้แสงมุมตกแต่ถ้ากับแสงเดินทางเส้นตรงเมื่อความหนาแน่นเปลี่ยนไปแสงจะหักเห
มีอัชตายบอกแสงเดินทางเป็นทางโค้งผมย้อนแย้งแน่นอนนะครับอัชตายไม่สนหรอกเขาก็เชื่อทั้งโลกนะครับอธิบายง่ายจะตายไปจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะบอกให้ทราบไว้ผิดหมดแล้วตรงนั้นแสงเดินเป็นเส้นตรงตลอดนะฮะทั้งแนวตั้งและแนวราบจำด้วยบอกไปนะครับนะโอเคไหมมีคำถามก็เติมมาได้เลยนะครับและได้ผลจากพลังงานแสงที่ส่องไปเมื่อกี้นี้ท่านเจ็บปวดจุดไหนก็บอกกันมาหน่อยรายงานผลหน่อยก็ดีมันจะรู้ว่าผ่านแค่นี้ก็โอแล้วประมาณนั้นครับถ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์มาอะไรโอ้โหดูไม่จืดเลยพี่รับรองได้เลยนะครับรับรอง 100% ด้วยนะบอกให้ทราบไว้เรื่องพวกนี้แน่นอนนะคนจะทำนี้ได้ต้องภายต้องไม่มีเวลามาเป็นข้อต้องปราศจากเวลามาเป็นเงื่อนไขครับคือไม่มีเงื่อนไขของเวลาแปลว่าเรียลไทม์เสมอนะครับภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกเท่านั้นเองนะครับเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิปตโพวินยุหิติถูกนะสาธุตัวหนูมีอาการร้อนวูบวาบค่ะและวันนี้หนูรีดผ้าปวดแขนไม่สบายแต่ตอนนี้สบายแขนและก้า Thank you very big ลุงออกไก่แม่คนไก่แม่โอเคไหมครับเป็นไงคุณบุญพาแสงเมื่อกี้เป็นไงหายเจ็บก้นหรือยังนั่งแล้วเจ็บก้นขยับสิหายยังเห็นไหมเมื่อเราประกาศก่อนนอนครั้งแรกตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกปวดกล้ามเนื้อนิดๆหรือเรียกว่าระบมและคุณแม่มีอาการมึนๆเวียนๆศีรษะขอถามว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าคะคุณนัทธิยาไม่มีอะไรผิดครับปวดมันมึนจำไว้เลยนะครับเพราะว่าในตัวเนี่ยมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันสะสมเยอะเหลือเกินมันกำลังคุยกันอยู่ระหว่างการงับอากาศคือการผลิตพลังงานด้วยตัวเองจากอากาศนะครับพลังงานที่ว่านี่มันก็เกิดขึ้นมาในตัวปุ๊บมันก็ต่อสู้กันนิดหน่อยต่อสู้กันนิดหน่อยโอเคไหมครับไปอีกอย่าไปฝืนเข้ามากถ้ามันเป็นสักหน่อยหนึ่ง3ชั่วโมงผ่านไปหายเวียนแล้วทีนึงอีกต่อโอเคไหมครับไม่มีคำว่าระบมคำว่าระบมแปลว่ามันถูกทุบถูกตีเจ็บปวดระบมหรืออักเสบเดียวกันนะครับโอเคนะถ้าไม่ถูกทุบไม่ถูกตีไม่โดนของแข็งไอ้ที่ก็ไปสนใจคำนั้นกันใช่ไหมครับส่วนมากเป็นภาษาแพทย์อักเสบเห็นไหมปวดท้องก็บอกว่าท้องอักเสบปลายนิ้วก็ว่าปลายนิ้วปลายประสาทช้าหน่อยก็บอกว่าปลายประสาทอักเสบไม่ตอบชาละมันนี่เดี๋ยวจะให้กาแฟกลับบ้านเอาชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกลับบ้านไป แปลว่าหายชานั่นแหละเอาชาทิ้งไว้ที่นี่แปลว่าหายชาเอากาแฟกลับบ้านไปเลยสบายกี่คนมั้งเนี่ยฝ่าเท้าไงวันนี้
ฝ่าเท้าเหยียบพื้นครับจะไม่รู้สึกเจอลูกงอกหน่อยเดียวไม่ถึงนาทีด้วยเป็นไงโอ้ยดีขึ้นเป็นเยอะแน่ก็บอกแล้วพนักงานบริษัทมันทำงานกันไวมากนะครับไวเหลือเกินโอ้ยผมก็ว่าผมร้อนนะเนี่ยใจเย็นพี่ผมหาอะไรทำให้เย็นอยู่สิเดี๋ยวหาคอนโทรลซะหน่อยฮาริบดใจเย็นอยู่ไหนเนาะรีโมทคอนโทรลจะเปิดแอร์ใช้หน่อยหาไม่เจอสักรีโมทไปไหนแล้วเนี่ยเจอไว้มันร้อนแล้วอึดนะเปิดแล้วจ้ะมันร้อนแล้วอึดอัดโอเคง่ายนะง่ายเนาะต้องขอบคุณเครื่องมือเครื่องใช้เขาเมื่อรับอากาศก่อนนะโอ้อธิบายแล้วเนี่ยคุณนัทยาโอเคนะครับแต่มึนชี้สานิดหน่อยนะครับพักสิครับพักไม่กำลังขับเคี่ยวกันสองสิ่งนี้เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้โอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไอ้ถ้ำไหนที่มันเสือตัวนี้ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องออกจากถ้ำไปเสือตัวบริสุทธิ์ก็อยู่แทนที่ถ้ำเข้าใจไหมครับความหมายเนี่ยสิ่งที่บริสุทธิ์ก็อยู่ในตัวท่านต่อไปก็จะไม่เป็นอะไรเป็นอะไรอีกอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ครับโอเคนะปวดกล้ามเนื้อทั่วตัวเลยค่ะอ้าวหลังจากกรรมการหรือเปล่าครับฮะเอาว่าเข้าไปหนูคนหนึ่งค่ะที่โง่คุณลุงคนที่รู้ตัวโง่คนนั้นก็ฉลาดจำด้วยครับธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อรู้ว่าโง่ไม่ต้องปีนป่ายเมื่อรู้ว่าปากก็ปีนป่ายปีนแล้วก็จะมันจะเกินตัวลำบากจำนะฮะตรงนี้น่าจำนะครับเป็นปรัชญาคำหนึ่งนะครับจำหน่อยเอาลืมตาได้เลยเนี่ยมีคนรายงานมานะลืมตาแล้วจ้าลุงเมื่อได้รับผลจากแสงเมื่อกี้เนี่ยครับหนึ่งเมื่อรับแสงหลับตาเองเห็นแสงสีทองอารามเลยเนาะสองอาการที่ปวดข้อมือและขาซ้ายมากๆอาการปวดลดลงหรือว่าดีขึ้นถึง 80%โดยช่วงรับวูบวาบแบบวิ่งที่แขนและข้อมือวันนี้วันพระปวดมืออ๋อตามปกติปวดข้อมืออีกแล้วนะปวดข้อมือและแขนมากๆกำลังนึกน้อมให้ลุงช่วยสาธุที่ส่งพลังงานแสงนะฮะแต่เป็นแสงลุงออกนะครับแสงคนอื่นก็ลองดูสิลุงออกทำนะลองระวังตายไปอื่นไปไม่รู้นะถามค่ะคุณหน่อยบัวพ้นน้ำเออดีครับบัวพ้นน้ำเนี่ยบัวพ้นน้ำกับบัวเหนือน้ำเดียวกันเพียงได้ยนแค่แสงอาทิตย์
บานเลยแปลว่าปัญญาเปิดเลยนะครับแขนาบัวพ้นน้ำได้ยินได้ยินแสงอาทิตย์ฟังกันดีนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระองค์ไปจะเรียกว่าเทศนาหรือเปล่านะยุคนั้นคงไม่ใช่ใช้คำเทศหรือมั้งเนาะไปรู้แล้วก็เล่าให้ฟังประมาณนั้นนะครับยุคนั้นนะครับรู้เห็นแล้วก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยเห็นไหมครับทีนี้คนฟังประเภทบัวพ้นน้ำนะครับฟังแค่ประโยคเดียวนะ get into เลยโสดาบันเลยเช่นกนธัญญะนะได้ยินแค่ประโยคเดียวสิ่งใดๆเกิดเป็นของธรรมดาและดับลงเป็นของธรรมดาจบกนธัญญะปิ้งโสดาบันทันทีเลยเห็นไหมครับแค่ประโยคเดียวนะใช่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะใช่ทีนี้ลุงออกก็ไม่ใช่พระองค์มันต้องใช้คำหลายๆคำหน่อยอันนี้จะ get into นี่จะบานได้ใช่นะคุณหน่อยนะครับถามค่ะเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้คำว่าบนโลกกับคำว่าในโลกใช้คำว่าในโลกนะครับนะในโลกนะครับยืนอยู่บนสะพานนั่งอยู่ในรถไฟนั่งอยู่ในเรืออยู่บนดาดฟ้าของเรือโอเคไหมครับในกับบนนะครับคนที่เกิดมาในโลกนี้ได้ถูกกำหนดชะตาชีวิตมาแล้วใช่ไหมคะเช่นอะไรเนี่ยเช่นคนบางคนก็แล้วกันอะไรเนาะจะมากำหนดชะตาชีวิตมนุษย์ผมก็มองไม่เห็นนะว่าอะไรจะมากำหนดชะตาชีวิตก็ไม่มีใครมากำหนดชะตาผมนะไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตของผมนะแต่ไหนแต่ไรแล้วยกเว้นบิดอนมารดาใช่เช่นพ่อแม่กำหนดนะก็คือท่านสั่งให้ทำอะไรไงนั่นแหละเราก็ไปทำงานตามคำสั่งซะนั่นแหละเป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของเราในขณะที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันโอเคไหมครับนะฮะเอาล่ะต่อมาลูกจ้างนายจ้างเป็นนะก่อนนายจ้างเนี่ยเขาใช้งานเรานั่นแหละครับกำหนดชะตาชีวิตโอเคไหมครับเอิญผมไม่เป็นลูกจ้างใครอ๋อเป็นสิไม่เป็นใครอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตผมโอเคไหมครับบิดอนมารดาผมก็ไปเวิร์นๆแล้วก็เลยไม่มีใครมาคำนึงต่อชีวิตเพราะฉะนั้นสำหรับลุงออกไม่มีใคร ไม่มีใครมากำหนดชะตาชีวิตลุงออก เพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำที่เคยได้ยินมาว่าอันที่เกิดมาแล้วเนี่ยถูกกำหนดโดยชะตาชีวิตอย่าไปยอมรับมันถ้ายอมรับมันไปต่อไม่ได้โอเคไหมครับเหมือนกับคำว่าเกิดมารับกรรมถ้าไปยอมมันไปต่อไม่ได้หาความเจริญไม่ได้โอเคไหมครับพลิกขั้วใหม่นะพลิกความจำกันใหม่นะครับเปลี่ยนจากความจำหรือความเชื่อที่เคยเชื่อมานั้นๆมาเป็นความเข้าใจถามว่าฟังทันไหมล่ะถ้าทันก็เข้าใจเนาะเข้าใจมันก็จบข่าวเห็นไหมเราเน้นความเข้าใจนะครับระหว่างอยู่ในจอโอเคไหมเราเน้นความเข้าใจร่วมกันนะครับที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะฮะที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเรามาแชร์กันนะครับถ้าใครก็ตามอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าถูกผิดแพ้ชนะ
กำไรขาดทุนไม่ใช่บริบทของลุงหงอกนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงท่านไปใช้อย่างอื่นนะบริบทลุงหงอกไม่มีตรงนั้นไม่มีถูกผิดไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มีกำไรขาดทุนโอเคไหมครับนี่บริบทลุงหงอกชีวิตจริงบริบทลุงหงอกจะอยู่ในกรอบพวกนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่จะมาเป็นตัวสกัดกั้นหรือไม่มีชะตาชีวิตใดมาขีดเส้นลุงหงอกโอไหมครับพี่ถ้าโอก็ไปต่อเนาะ อ้าวเกาหลีใต้ชัดเจนดีคุณชราพรใช่ค่ะจริงๆ จะไปหาลุงหงอกตั้งแต่เที่ยงแต่โมจินอนไม่ตื่นเลยค่ะนอนตั้งแต่เมื่อคืนตื่นมากินตอนเกือบเที่ยงแน่ แล้วก็หลับต่อถึงเกือบทุ่มเองคุณวรนิตที่บอกว่าลูกสาวชื่อมูเจเนี่ยนะครับเห็นไหมบอกแล้วไงนี่คือสองมือเปล่านะดีแล้วเนี่ยเพราะว่าไปเจอคีโมมาสองครั้งยิ่งอ่อนล้ามากครับฝากแต่ครับเรื่องพวกนี้ที่จริงทางการแพทย์ก็น่าจะรู้ดีนะทำไมเขาถึงไม่ยอมลดลาวาสอกเรื่องนี้ไม่รู้ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่รู้นะผมความคิดผมนะพี่นะความคิดผมนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะอิทธิพลของนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์เนี่ยกำหนดชื่อโรคเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมถือว่าเป็นการตีตราบาปให้กับมนุษย์ดูสิครับความคิดผมนะในส่วนตัวนะพี่นะอย่ากล่าวโทษผมนะครับนี่ในส่วนตัวผมนะแต่ส่วนรวมมันก็แล้วแต่เขาแต่ในส่วนตัวผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ผมเล่าให้คนบ้านเลี้ยวกันฟังนะฮะคือในบ้านเราทีวีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับใช่นะผมจะมีความรู้สึกอย่างจริงครับนะมันเหมือนกับโหเป็นมนุษย์ชั้นไหนวะเนี่ยจำไว้ให้ดีนะครับคำพูดผมที่ท่านได้ยินนะวันนี้ใครก็ตามที่จับชื่อโรคยัดท่านสิ่งนั้นจะถึงตัวเขาและลูกหลานของเขาเองโอไหมครับคำนี้ดูสิครับภาษาผมเนี่ยเป็นภาษาอมตะนะ เขียนไว้ด้วยครับภาษาเนี่ยอมตะมากนะครับบอกให้ทราบว่าแล้วก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนใช่ไหมครับทำไมผมถึงคิดอย่างนี้อ่ะก็ถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็ไม่แบบมาพลิกขั้วความคิดอ่ะใช่ไหมฮะมันก็มีแต่เชื่อมาอยู่อย่างนั้นน่ะนะทุกวันนี้มันจะล่มจมเพราะความเชื่อหรือเปล่าเป็นคำถามเปิดนะครับท่านคิดต่อสิครับความเชื่อทำให้เราล่มจมหรือเสียหายหรือเปล่าเชื่อเขาสูญไปเท่าไหร่แล้วแค่เจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่าย3คำนะ3อาการนะหมดไป14ล้านกว่าด้วยครับ14ล้านเลยนะฮะบินสดๆมาเลยครับใช้เวลาอยู่2เดือนครึ่งหมด14ล้านนะทุกวันนี้ยังจ่ายวันละ2,500 2คนโอ้วันละ 5,000 ครับนี่จอยดูแลตะแคร์อยู่ครับนั่นน่ะเพราะว่าถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจและฉันไม่สี่ห้องงานจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินแม่โอช้ามากครับอยากจะกินจังแบบนั้นผมบอกว่าเอาทิ้งมาที่ซึ่ง1ล้านบาทก็พอสองมือเปล่าจะช่วยให้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีอาการปวดหน้าอกปวดนะหายใจไม่ค่อยสะดวกเดินหน่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยง่าย3อาการนี้รีบจ้านี่สูญเสียเยอะนะวันนี้ก็เจอเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งวันนี้หายใจไม่สะดวกแน่นวันนี้ก็เจอดีเขายังเจอก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาใส่ตู้ใส่ซองว่าแต่ไม่รู้นะ
ก่อนนะนะนะตอนนี้ลุงโมจิฟังลุงออกอยู่ก่ะยินดีลูกสวัสดีค่ะสวยๆนะคะสวัสดีค่ะโมจินะคะยินดีด้วยกับคุณแม่คงจะดีใจมากเพราะว่าแม่ลูกผูกพันมากนะครับเมื่อเกิดความผูกพันกันลูกเจ็บก็เหมือนแม่เจ็บบอกให้ทราบไปนะลูกนะต่อไปหนูพูดชัดๆนะลูกนะไม่เสียงอ่อยต้องเสียงดังฟังชัดเหมือนกับลุงนะลูกนะลุงเนี่ยพูดเสียงดังฟังชัดรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เจ็บก็ต้องบอกว่าเจ็บไม่ใช่น้ำตาออกมาเลยไม่ได้เจ็บค่ะนั่นลุงค่อยๆทำให้โอเคไหมครับคงจำได้เนาะดีใจด้วยครับมูจินะคะวันนี้ตอนกลางวันนอนทำสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอีกร่างหนึ่งลอยออกมาจากตัวเราหนูตกใจมากเลยค่ะรีบลุกออกจากห้องขอให้ลุงออกช่วยอธิบายว่าหนูควรจะไปต่ออย่างไรน่านี่คือความคือสร้างสรรค์ดีนะครับคุณพี่มุนมากนะครับฟังใหม่ครับเมื่อกี้ได้เร็วไปหน่อยฟังไม่ทันวันนี้ตอนกลางวันนอนทำสมาธิมีความรู้สึกว่าเหมือนมีร่างอีกร่างหนึ่งลอยออกจากตัวเราไปวันๆหนูก็ต้อใจมากเลยรีบลุกออกจากห้องขอให้ลุงช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมหนูจะได้ชุ่มฉ่ำขั้วหัวใจสักทีนึงเพราะมันต้อใจไปแล้วเอ๊ะถ้าเป็นผมจะตามดูตามรู้ครับนั่นนะฮะก็บอกว่าในระหว่างนี้ฮะถ้าเป็นผมนะเป็นถูกต้องครับเป็นนะ นี่แหละฮะที่ผมบอกว่าสมาธิเนี่ยมันสามารถมองเห็นตัวเราในร่างกายเรามีอะไรบ้างมีคนเขาพูดอย่างนี้ว่าเป็นการถอดจิตนะครับผมบอกว่าไม่ใช่จิตไม่ต้องถอดนะครับโอเคนะนั่นนะเป็นทำให้บอกให้เรารู้ว่ามันเป็นในตัวเรามันมีพลังงานโอเคไหมครับพลังงานมันก่อตัวเป็นรูปนั่นเองให้เราเห็นก็คือเราเห็นตัวเราในรูปของพลังงานโอไหมครับอย่างว่าแหละครับถึงบอกว่าพยายามจับภาษาผมไว้ก่อนครับเวลาผมเล่าอะไรให้ฟังยังไม่ต้องเข้าใจยึดภาษาไว้ก่อนเพราะเวลาไปทำแล้วนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองท่านบันทึกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกฟังให้ทันฟังให้ทันจับภาษาไว้นะคอยทำความเข้าใจกับภาษาที่ลุงหมอพูดอย่าลืมนะมันยุคนี้คือยุคของความเข้าใจนะอย่าลืมนะครับไม่ใช่ยุคความเชื่อและไม่ใช่ยุคความเพี้ยนเพี้ยนยังไงก็ไม่ได้โอ้ยสาวมันเป็นยุคของความเข้าใจมันมีคำถามว่าใครน่ะจะมาแชร์กับเราให้เราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยมันอยู่ตรงนั้นในจอเดี๋ยวนี้กำลังพูดอยู่เวลาเนี้ยพอไหมครับว่าลุงงอกกำลังจะแชร์ความเข้าใจของลุงงอกมาให้เป็นความเข้าใจของท่านเห็นไหมครับถามว่าใครได้ผมว่าท่านได้นะผมก็ได้เหมือนกันแต่ได้แชร์ไงจะได้บอกไงโอเคไหมผมก็ปฏิเสธอย่าเชื่อทุกมิติอย่าเชื่อลุงหงอกเพราะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อแต่ลุงหงอกเกิดมาเพื่อมาพูดให้เข้าใจและมาทำให้รู้จนตัวท่านเองมั่นใจเช่นลูกสาวโมจิง่ายๆเลยกำลังร้อนๆอยู่โอเคไหมครับนะถ้าลูกสาวเข้าใจลุงหงอกพูดด้วยนาทีนี้นะฮะมันเป็นการเยียวยารักษาไปต่อด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องรู้โดยความเข้าใจโดยความซาบซึ้งและหรือโดยความประทับใจอันใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดชี้วัดความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดผมเรียกว่าฟีลลิ่งตัวชี้วัดเนี่ยเมื่อกี้ความรู้สึก
เป็นสิ่งชี้วัดเรียกว่าฟิลลิ่งตัวชี้วัดก็คือตัวคุณหนูโมจินั่นน่ะลูกเอ๋ยเออตัวหนูเองเห็นไหมครับคุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นเครื่องวัดได้โอเคไหมแต่คุณแม่เป็นคนที่สังเกตการเพราะหนูเดิมเนี่ยนอนไม่ได้หนูปวดตื่นมาร้องไห้กลางดึกกินทางไงก็ไม่หายแม่ก็สงสารลูกตื่นขึ้นมาก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะกินก็กินไม่ได้เพราะไม่มีเรี่ยวแรงจะเคี้ยวจะกลืนเป็นจริงๆนะมันหมดแรงจริงๆเจอหนองแป๊กโอ้โหนอน2วันทั้งคืนเลยเนี่ยคือชาร์จ energy พลังงานมันชาร์จภายในเรียบร้อยด้วยจ้าโอ้ไหมเนี่ยฮะผมกำลังจะบอกว่ากำลังนอนร้อนอยู่เนี่ยก็ต้องบอกกับลูกหลานเอาไว้นะครับอย่าเชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกให้ความเข้าใจและให้ความมั่นใจในตัวหนูเองโอ้ไม่ลูกมันต้องงั้นสิครับมันถึงจะเจ๋งไม่มีคำว่าโอโลมปฏิโลมนะไม่ยกไปน้ำทั้ง5ด้วยแมนบอโอเคครับดีใจด้วยนะคุณวรนิตรวมทั้งลูกสาวโมจิด้วยนะครับตกลงคุณพี่มนมาศหวังจะเข้าใจนะครับอย่าไปตกใจต่อไปเมื่อเวลารู้แล้วตามดูตามรู้นะครับจริงๆคือเรื่องของตัวเราโอเคไหมนามก่อตัวเป็นรูปนั่นเองครับนะไม่ใช่ผีหลอกผีลวงหรอกครับโอเคนะมีผู้คนบอกว่าถอดจิตไม่ใช่เรารู้ตัวเราเออในตัวเราเนี่ยเป็นนะเป็นรูปตัวเราเนี่ยนามมันซ่อนอยู่ในตัวเราโอเคนะนามก่อตัวเป็นรูปนั่นเองครับจึงทำให้เราเห็นเป็นเงาขาวๆโอไหมครับโอนะโอแล้วจบข่าวนะเก็บเอาไว้ใช้ครับทุกท่านด้วยครับมันจะไปเจอสิ่งเหล่านี้ครับเจอฮะเพราะว่ามันดูงอกเน้นหนักเหลือเกินพวกนี้โอเคนะโอเคนางฟ้านางนี่มาโอเคเรียบร้อยจ้ามีคนบอกเบอร์ธนาคารกรุงไทยกองบุญพระศรีอะรีเจเมตรายเนี่ยเอาคุณนัทมนพัฒน์ธมรกตเลยโอ้โหตัวเนี่ยตัวชื่อเนี่ยยาว3บา5ศอกนะโอ้ผมชื่อ2พยางค์ไกรสอนจำง่ายง่ายง่ายพวกจำชื่อยากคุณบอกชื่อยาวคุณหนีนี่บอกนี่ไม่ให้ใครจำได้ไงอันนี้มีเกษตรกรไทยด้วยเหรอแก้วตาเอาแล้วแต่จะว่าครับนั่นแน่โอเคตามแต่จะว่าเอาเข้าไปโอ้โหเร่งชื่อจังเบอร์โทรศัพท์น้ำตาไหลปวดหัวไหลเบาลงค่ะคืออะไรเนี่ยคุณธนพรน้ำตาไหลและปวดหัวไหลเบาลงค่ะอ๋อได้รับแสงเมื่อกี้เนี่ยมั้งมาเท้าความนิดนึงสิครับคงจะได้รับพลังงานจากแสงเมื่อกี้เนี่ยจึงส่งให้คำว่าน้ำตาไหลและก็ปวดหัวไหลเบาลงไหลที่มันปวดมันเบาลงมันปวดน้อยลงปวดเหลืออาการปวดเหลือน้อยเนี่ยโอเคไหมครับมันมากกับน้อยเนี่ยครับอาการปวดมันเหลือน้อยแปลว่ามันหายจากการปวดไปมากเหลือน้อยโอเคไหมครับพยายามให้เข้าใจในภาษาพวกนี้ดีๆไว้นะครับตาแจ้งและเบาตัวค่ะคุณลุงข้อมือซ้ายหายปวดไปตั้ง 60% นะครับคุณจีวันนะครับโอเคยินดีด้วยนะครับกำลังตอบกลับคุณนัชยาขอบคุณค่ะลุงงอกโอเครับทราบตามนี้ครับเห็นไหมนี่เราโต้ตอบเรียกว่า two way communication นะครับแบบ two way communication ผมมาถึงท่านท่านก็ย้อนมา two way คือ2ทางนะครับ two way communication คือการสื่อสาร2ทางนะครับผมไม่ได้ดูแสงไปห้องอยู่ขอใหม่ครับโจกุณบุญผาว่าอย่าให้อีกเลยเอาไว้พรุ่งนี้เลยกว่านะนะนะให้มีพีเรียดนิดนึงของดีเอาไว้กินวันหน้ากินวันนี้มันหมดเนี่ยเอาพรุ่งนี้ดีกว่านะเราไม่ว่ากันครับบอกแล้วมาให้ทัน2ทุ่มผมเห็นแสงสีขาวในดวงตาครับผมเออได้ดีมากเลยนะลุงเขาช่วยเล่าเรื่องการเดินทางด้วยความเร็วแสงเป็นอย่างไรครับการเดินทางด้วยความเร็วแสงเป็นอย่างไรครับว้าว
ไม่ได้ครับเดินทางด้วยความเร็วแสงไม่ได้ครับไม่ได้ไม่สามารถเล่าได้โอเคไหมรู้แต่คำว่า the end of life แสงสิ้นสุดไปตรงไหนอย่างไร the end of life ยุคสมัยก่อนเขาบอก enlightenment นั่นก็ต้องพระพุทธเจ้านะครับ enlightenment ก็ต้องพระพุทธเจ้าเป็นคนพูดเองนะตรงนั้นนะโอเคไหมก็เรียกว่าตัดชรู้รู้ทั้งหมดแล้วจึงมาบอกนั่นแหละครับของผม the end of light สิ้นสุดของแสงนั่นคือจิตครับนั้นจะเร็วกว่าแสงอีกหลายร้อยล้านเท่านะครับจิตนะครับจำหน่อยฮะตรงนี้จำหน่อยนะครับผมใช้ภาษา the end of light นะครับนี่เห็นไหมภาษาที่สองภาษาฝรั่งมังค่าความจริงก็เกิดผิดที่ผมก็มั่วไปงั้นแหละเออวันนี้คนมีกันมาที่นี่ครับปวดหัวเข่าอย่างแรงเลยครับคุยหลายเรื่องดีใจด้วยครับสำหรับท่านที่มีประสบการณ์อื่นๆมาแชร์กันตรงนี้นะครับใช่ๆค่ะคีโมรุนแรงมากเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาเพื่อนครูที่โรงเรียนเดิมตายเพราะร่างกายแพ้คีโมไอ้ตรงนี้มันมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยทำไมการแพทย์จึงไม่ยุติครับมันเพื่ออะไรมันเพื่ออะไรเห็นอยู่แล้วให้คีโมไปแล้วผลร่วงผมร่วงมันบอกอยู่แล้วว่ามันทำร้ายเห็นไหมครับคิดอะไรอยู่เขาเห็นมนุษย์เป็นอะไรไม่ไปต่อท่านคิดเองครับโอเคนะคุณยุพเรศคำพาขอเรียนถามว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะและเมื่อเสื่อมแล้วทำอย่างไรจึงจะได้มีขึ้นมาได้ดีก็แล้วคุณยุพเรศนะเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปเป็นของธรรมดาโลกโอไหมครับจำประโยคหลักไว้ก่อนเกิดขึ้นแอมาเจริญเติบโตยาวนานเท่าไรเมื่อเวลาอายุ50เป๊ะทรงละสุดเนี่ยเสื่อมโอเคไหมครับเป็นของธรรมดาโลกโอเคนะทีนี้ถามว่าลุงหอจะช่วยได้ไหมถ้าความเสื่อมมันช่างเป็นกิโลได้นะเนี่ยถ้าความเสื่อมช่างเป็นกิโลกรัมได้นะครับถ้ามันเสื่อมไม่เกิน 80% พอไหวพอไหวนะถ้าเกิน 80% แล้วยอมนะครับยอมแล้วครับยอมจริงครับไม่งั้นมนุษย์ก็ไปตายสิครับแน่มานี่ภาษาตัดขั้วนะครับลุงงอกจะไม่ถูรู้ถูกังครับลุงงอกไม่เอามนุษย์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มความอยู่ดีกินดีของลุงออกแน่นอนถ้ามันจะมีบอกไม่ไหวก็จบวันนี้มีเด็กคนหนึ่งอายุ2ขวบก็เรียกว่าดาวซินโดรมได้ไหมเนี่ยมีบัตรคนพิการข้อ2ปีแล้วพ่อแม่ก็พามาด้วยผมก็ดูคอยดูนะถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางดีขึ้นถ้าคอแข็งครับก็พักอีก3วัน4วันก็มาอีกทีหนึ่งแค่2มือเปล่าธรรมดาเนี่ยรู้สึกจะตอนเช้าๆมานะครับโอเคนะพวกสมองนะครับนี่คือกลุ่มสมองนะครับเขาก็ระบุว่าสมองไม่ทำงานการแพทย์เคสนี้นะเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาตั้งท้องเขาก็ไปตรวจตามคำนัดทุกประการนะฮะดูเหมือนว่าจะฉีดยาอยู่3เข็มในระหว่างท้องก็คงจะพวกกันเชื้ออะไรของเขาเนี่ยหนึ่งนั้นก็คืออะไร
ก็มีเยอรมันหัดเยอรมันเขาคงจะมีฮะก็มีไปถามดูถามดูวิชาการแพทย์นะฮะทางพยาบาลเขาจะสั่งสอนกันไปถามเอาฮะว่าครูบาอาจารย์เขาสอนทางด้านพวกนี้นะครับ สอนพยาบาลกันแล้วกันง่ายดีนะครับฉีดอยู่นี่เป็น3อย่างเป็นบาดทะยักเป็นอะไรก็บ้างรู้นะนะนะพยายามอย่ามันเข้าตัวดีที่สุดครับผมยังคิดในกรอบธรรมชาติครับโผล่ไม่รู้ผมประกาศแล้วนะผมบอกแล้วนะใครก็ตามที่จับโรคใส่นายกอนายขอนายคอนั่นแหละครับผมถือว่าตีตาตีตราบาปให้กับมนุษย์นะแล้วก็จะบาปนั้นจะถึงเขาเองและบุคลากรของทางครอบครัวของเขาเองนะครับดูสิครับภาษาผมเนี่ยภาษาเนี่ยมันต่ามากนะครับไม่รู้กระทบอะไรผมไม่แน่ใจถึงรู้ว่าแกล้งเสื้อไปงั้นแหละโอเคนะก็สองมือเปล่าก็แล้วกันฟังนุ่งออกเล่าแค่นี้ก็ขนลุกสู้เลยฝ่ามือกระตุกวุ้บวับเลยจ้าคุณสราพรหั่นสุรินทร์ภาพเสียงดีหนูอีกคนข้ามีอาการแบบนั้นไปหาลุงงอกช่วยแรกๆนอนอยู่3วันถึงจะพอแต่วันที่16ตุลาคมไปหาลุงกลับถึงบ้านนอนครึ่งชั่วโมงก็ลุกไหวแล้ว Thank you very much อย่างสุดซึ้งจริงๆค่ะคุณกบลพันธ์ใช่ครับพอเจอพลังตรงนี้มันจะนอนผมบอกว่าเจอนี่จะหลับสบายนะทุกท่านนะครับจะหลับสบายนะครับฟังจากฮอลแลนด์ว้ายคุณอรัญญาฮอลแลนด์เหรอโอเคดีใจด้วยครับลุงคะคุณแม่แกไม่อยากกินข้าวเบื่ออาหารทำไงดีคะปกติคุณแม่ฟอกไตอยู่ค่ะอาทิตย์ละสองเตืออาทิตย์ละสองครั้งเกี่ยวกันไหมคะคุณลุงช่วยกำจัดให้คุณแม่หนูด้วยกะคุณแม่อยู่ที่อุบลราชธานีเมืองคนดีสุขสดใสนครศรีธรรมราชปราศจากคนมือไวไปนู่นเนี่ยเวลาไปไม่ยอมลุงหงอกได้ยอมยอมลุงหงอกไอ้เรื่องฟอกไตเนี่ยครับเอางี้ดีกว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วแล้วก็มันไม่ดีขึ้นหรอกนะพอทุกครั้งได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะระบบการหมุนเวียนของเลือดดำเนี่ยครับพอเวลามันมาแล้วมันใช้ทำเสร็จแล้วมันก็กลับไปยังหัวใจเส้นเลือดดำใหญ่ๆอยู่ที่แขนเนี่ยครับจ่อเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนทางเดินมันซะนี่เอาอะไรมาใส่แทนก็ไม่รู้ถ้าเป็นผมนะผมจะบอกให้หมอเอากลับคืนครับแล้วค่อยมาหาวิธีอื่นกันไม่งั้นชีวิตนี้ขาดคุณภาพยิ่งยวดครับอาทิตย์ละ2วันเนี่ยวันละ4ชั่วโมงไปคนเดียวก็ไม่ได้เห็นไหมครับมองออกไหมครับอย่าบอกว่าฟอกฟรีนะครับผมเคืองมากนะครับว่าคำว่าฟรีเนี่ยผมเคืองมากเลยรู้ไหมเคืองมากจะใส่คำสุภาพเหมือนกันนะแต่สงสารเด็กตามผมอยู่เวลานี้เพราะว่าผมพูดจาผมจะทิ้งเอาไว้เพื่อเด็กเกิดหลังมกราคม37นะครับนะฉะนั้นภาษาที่ไม่สุภาพผมก็จะระวังเหมือนกันโอไหมครับเพราะฉะนั้นผมหวังเด็กรุ่นนั้นนะครับรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมนะครับเขาจะมาปรับแก้เรื่องพวกนี้ให้ใจเย็นอย่างนี้ไปไหนนะครับไม่เกิน15ปีนะครับพูดต่อไปนี้นะครับเพราะว่าผมจะรู้ความคิดของเด็กผมจะรู้ความคิดของมนุษย์นี้ดีกว่าโอเคนะให้เขาได้เรียนจบปริญญาเอกก่อนตอนนี้เขาจบโทเป็น22 23ปีแล้วเนี่ยจบตรีทุกคนแล้วแน่นอนนะครับถ้าเขาเรียนนะตกลงถ้าหากว่าไปฟอกมาที่2ครั้งแล้วมันหนักแล้วนะก็ลองดูกันแล้วกันเผื่อว่าท่านจะดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นบ้างนะฮะผมไม่การันตีเพราะผมไม่ใช่หมอนะครับอย่าลืมช่วยได้ก็ช่วยไปทุกรายแหละ
ความจริงก็ปวดๆเนี่ยทำมาช่วยมาเยอะแล้วแหละที่ว่านั่นมีแสงวับสีสองอยู่ในตาตลอดเวลาที่ส่องแสงขนลุกขนพองอีกต่างหากเบาสบายตัวเด้อสิบอกให้ดีมากครับน้องแก้วหลับตาอยู่กับความนิ่งแล้วน้ำตาไหลเองโดยที่อารมณ์ก็ไม่รู้สึกตื้นตันอะไรอาการนี้ต่างสวนกับคำว่าปิติที่เคยได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมอีตาลุงหงอกน้องแก้วน้องแก้วฟังใหม่ครับหลับตาอยู่กับความนิ่งแล้วน้ำตาไหลเองโดยที่อารมณ์ก็ไม่ได้รู้สึกตื้นตันอะไรอาการอย่างนี้ต่างสวนกับคำว่าปิติที่เคยได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมครับฟังกันเนี่ยน้ำตาไหลนั่นคือปิติโอเคไหมนั่นแหละฮะแต่มันออกตามันแต่ที่ออกผิวหนังออกตาโอเคไหมครับนั่นคือสิทธิปิตินะครับนั่นนะฮะปิติสุขเอกคตาไงมันเป็นฐานของผู้ที่จะเริ่มได้ภาวะธรรมในระดับโสดาบันนะครับปิติมันมีภาษาคุมไว้อยู่นะครับเป็นพื้นฐานที่จะได้สภาวะธรรมในระดับโสดาบันไต่ยังไม่ได้นะครับอย่าไปยึดทักตัวเองนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นพื้นฐานนะครับปิติสุขเอกคตาก็จะมีความสุขเพราะว่าธาตุทั้งสี่มันรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาโอเคไหมครับมันจะเริ่มเข้ามาในบทบาทที่เราจะต้องรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นโอไหมครับรู้จักภายในของตัวเราเองเราเรียนรู้จักภายนอกมาเยอะมากแล้วชีวิตจริงเนี่ยเอาไว้ประกอบอาชีพตรงนั้นเออนะรู้ภายนอกตัวเอาเพื่อประกอบอาชีพโอไหมครับรู้ภายในตัวเนี่ยเพื่อยังชีพที่มีคุณภาพโอไหมครับคิดได้เป็นนะถ้าคิดเป็นก็แปลว่าไปด้วยกันต่อนะครับฟังจากเพื่อนหมอบอกว่าการให้เคมีและฉายแสงให้กับคนไข้ในแต่ละเคสเมื่อจบคอร์สบทนั้นจะได้เงินรายละหลักแสนเห็นไหมบอกแล้วไงเพื่อความร่ำรวยเขาก็เอาเราหรือเปล่าเป็นจุดต่อทั้งที่รู้ว่าคีย์เข้าไปผมร่วงทันทีถ้ามันดีมันจะไปทำลายได้ยังไงวะใส่เข้ามาวะหนักๆกับคำนี้คิดได้ไหมครับทั้งที่รู้นะผมว่ามันมีมาตรา41นะในรัฐธรรมนูญนะครับไปอ่านดูสิครับสิทธิเสรีภาพนะครับอ่านดีๆครับอ่านดีๆสิครับอ่านให้มันหมดเรื่องหน้าที่สิทธิเสรีภาพจะรู้ว่าเนี่ยเด็กรุ่นนี้เขาจะอ่านกฎหมายแตกโอเคไหมครับเขาจะรู้เลยว่าในแต่ละมาตราเนี่ยมันหมายถึงอะไรเพื่ออะไรและใครประโยชน์ใครได้รับประโยชน์ใครเป็นเครื่องมือใครเอาเขาจะแยกได้เองครับเพราะว่าปัญญาเขามีปัญญาโอเคไหมเรื่องพวกนี้แหละครับที่มันจะออกมาเห็นไหมโอไหมครับนั่งฟังคนรุงแล้วอาการหาวใช่ครับถูกต้องครับหลับเลยนะครับหลับเลยใช่ครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นมันจะไปปรับเครื่องสมองให้และเครื่องใจด้วยนะครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะหลับจังเลยบางทีได้ยินผมแค่มาสองสามประโยคหลับเลยครับเป็นความจริงนะหลับง่ายก็ผมต้องการให้ผู้คนหลับสบายๆเพราะมันหลับลึกมันทำให้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ภายในมันทำงานของมันเองอย่าลืมนะครับว่าตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดจำครับเผาช้าตรงนี้ไม่มีอะไรไปรักษาเขาได้มีแต่พนักงานที่บริสุทธิ์ท่านจะรักษาอวัยวะที่มันเป็นอิสระตับไตไส้พุงม้ามหัวใจสมองไม่มีสิทธิ์สั่งสิ่งเหล่านี้โอเคไหมถ้าใครบอกว่าสมองไม่มีสิทธิ์สั่งเหล่านี้ได้เพราะว่ามันทำงานโดยอัตโนมัติงั้นการอัตโนมัติมันทำงานควบคู่กับหัวใจหัวใจทำงานอัตโนมัตินะครับเต้นบุบอัตโนมัตินะครับนะฮะผลิตพลังงานไฟฟ้าสถิตให้สู่เซลล์เอาไว้ภายในทั้งหมดโอไหมครับ
ยืนให้อยู่ภาษาลุงหงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนและมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เรื่องราวอย่างนี้จึงเรามาบอกเล่าข่าวสิบกันในบ้านเราดีไหมพี่ถ้าดีไปต่อไหมจะไม่ให้ผมไปกันเนี่ยผมมีธุระนั่นนี่หรือบอกจากตอนต้นพอนะพอนะผมก็มันนะผมมีธุระครับบอกให้ทราบขอเล่าเรื่องราวของบ้านหนูที่สุรินทร์ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีงูแสงอาทิตย์เข้ามาบ้านแล้วมาวันนี้อะไรต่อนะมาวันนี้ก็มีลูกปลาไหล2ตัวขึ้นมาจากดีลูกหลานพญานาคจบข่าวเข้าใจมั้ยให้นึกถึงลูกหลานพญานาคก็พอนะครับอย่าคิดไกลพวกเลื้อยคลานทั้งหมดขอให้นึกถึงลูกหลานพญานาคจำหน่อยครับคำนี้นั่งฟังคุณลุงแล้วการหาโอเคผ่านไปแล้วคุณอรุณยานะครับตุ๊กตาตัวเมืองตราดปั๊บโอเคครับดีพอแล้วเจโมบายนะครับผมชอบลุงงอกพูดได้ทำได้มีจิตสาธารณะผิดครับจิตสาธารณะผิดแล้วครับเพียงภาษาพูดก็ผิดแล้วนะครับจิตอาสาจิตสาธารณะผิดหมดนะกำหนดจิตอธิษฐานจิตผิดหมดนะครับนะภาษาผิดทั้งนั้นเลยนะครับลุงเป็นไม่ใช่ครับงั้นผิดทันทีครับขออนุญาตอ่านให้จบนะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอคุณเจมอบายบอกว่าผมชอบคุณชอบลุงงอกพูดได้ทำให้มีจิตสาธารณะคำนี้ผิดนะครับลุงเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาพุทธภูมิใช่ไหมครับไอ้นี่ไม่ได้สนเลยพุทธภูมิไม่ได้สนเลย ไม่ได้สนเลยครับโอเคนะ โอเคไม่ได้สนเลยครับคุณลุงเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยชั้นสกิทาคามีแน่ๆหรือสูงกว่านั้นผมเห็นส่วนตัวครับอ๋อความเห็นส่วนตัวฟังให้ดีนะครับคุณเจโมบายนะครับผมพูดเสมอว่าบุคคลที่จะวินิจฉัยว่านายกเข้าถึงมาตรฐานระดับโสดาบันหรือไม่คนนั้นต้องได้สกิทาคามีนะครับจึงจะวินิจฉัยขั้นต่ำกว่าได้โอไหมครับและขณะเดียวกันบุคคลที่จะวินิจฉัยว่าใครถึงขั้นสกิทาคามีต้องอนาคามีครับจึงจะวินิจฉัยได้โอเคไหมขณะเดียวกันบุคคลที่จะวินิจฉัยอนาคามีได้ต้องอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะวินิจฉัยอนาคามีได้โอไหมครับขณะเดียวกันบุคคลที่เข้าถึงพระอรหันต์นั้นจึงจะรู้ว่าพระอรหันต์เป็นเช่นไรโอไหมครับคำนี้จบข่าวนอกนั้นท่านกรุณาใคร่ครวญเองอย่าเชื่อลุงงอกนะไม่ได้เกิดมาให้เชื่อนะแต่เกิดมาเล่าให้ฟังแชร์ต่อยอดกันและกันนะครับถ้าต่อได้ก็ดีไปนะครับต่อไม่ได้ผมไม่หักยอดใครอยู่แล้วนะให้รู้ไว้ผมไม่มีนิสัยหักยอดใครนะครับจิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสัตว์เกิดจากบิ๊กแบงหรือจิตเกิดเมื่อใจกับกายเกิดจะไม่ให้ผมไปไหนหรอเนี่ยโอเคจบนะคุณแก้วทักทายมาเนี่ยรู้สึกจะโอเคเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณบุญชัยนะฟังให้ดีนะครับจิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งคนและสัตว์เกิดจากบิ๊กแบงหรือจิตเกิดเมื่อใจกับกายเกิดครับผมงงว่าเดิมทีจิตน่าจะไม่มีความคิดใช่ไหมครับคำถามนี้ต้องขอแจ้งให้คุณบุญชัยได้กรุณาทราบนะครับว่ามันจะยาวเยอะเลยนะครับไม่มีเวลาพอที่จะอธิบายเพิ่มเติมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องกายใจจิตทั้งหมดครับจะแยกพูดทีละคำเนี่ยมันคงยากผมพูดได้หมดแหละหลับตาพูดไปก็ได้แต่อยากจะให้ฟังเป็นแพ็กเกจเลยกายใจจิตเพราะฉะนั้นเรียนเชิญนะผมใช้มาเรียนเชิญนะบรรยายทำให้ฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่ผมอยู่เนี่ยนั่งกล้าวเนี่ย 22.7 ลายดีนะถามออกมาเองนะครับที่อยู่นะครับบรรยายให้ฟังทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนจำทำมา20กว่าปีแล้ว
ยกเว้นผมไปต่างประเทศเท่านั้นเองที่จะไม่บรรยายนะครับเริ่มเที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มนำพาสมาธิให้ต่อยต่อเป็นไฮไลท์นะครับนะอย่าลืมวันไหนไม่รู้ต่อไปวันขึ้น15ค่ำจะได้นำพาสมาธิในรายการนี้ให้นะครับจำหน่อยครับแล้วก็ทักทวงผมหน่อยก็แล้วกันผมไม่ค่อยจำวันเวลาสักเท่าไหร่หรอกครับโอเคนะตกลงขอเป็นนี้ทางใจนะต้องมาแจ้งกันใหม่หมดครับคนไหนสนใจเรื่องจิตเรื่องใจต้องมาฟังให้ใหม่ให้หมดครับเพราะของเก่ามันผิดเยอะผิดเยอะมากมันจึงไม่มีใครมาแสดงบทบาทอย่างผมได้ง่ายๆอย่างเงี้ยมีแต่เต็มๆหงอยเงี้ยพูดตาก็ไม่เต็มปากเต็มคำตอนมองเนี่ยครับพูดไปก็เหมือนกับวิจารณ์กันมันก็ไม่ดีครับวิจารณ์วิจวกต่างหากมันก็ไม่เหมาะสมไอ้ผมเองผมไม่ได้ทำงานประเภทอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เข้าใจในฝ่ายผมนิดนึงเพราะว่าการพูดทุกครั้งผมจะเป็นตัวอย่างของเด็กเกิดหลังที่หนึ่งมกราคม37นะครับบอกให้ทราบทุกครั้งไปเลยนะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นด้วยในส่วนของผมเองนะครับส่วนต้องลองทำใจตามพร้อมดูสิครับว่าผมเพื่อใครผมเผื่อใครนะครับผมสงสารคนที่เกิดหลังเป็นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนผมสงสารคนต่อไปนะครับจึงค่อนข้างจะแสดงตัวตนออกมาค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยนะครับนะฮะอีกร้อยปีมากนี่เยอะนะให้รู้ไว้ตอนนั้นจะทั้งวิพากษ์วิจารณ์วิจวกหมดแหละคนจะครบรสชาตินี้ให้อายุร้อยก่อนเนี่ยจะครบรสชาติเลยครับผมครองแน่นอนไหมครองตลาดโลกเพราะผมจะรู้ผมเองถึงมันดูสิคนหาหลายร้อยปีมาทำงานได้อย่างนี้อยู่มีด้วยเหรอวะเนี่ยแค่นี้มันก็ทึ่งแสนทึ่งแล้วยังมารักษาผู้คนได้สองมือเปล่าอยู่โอ้ยเกินไปแล้วจะรู้เองครับโอเคไหมตอนจบข่าวนะเอาล่ะก็พร้อมเถียงนะผมมีธุระจริงก็พรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับหาให้มันเกินพอเพียงมันจะได้เป็นของเก็บไงของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไงมันต้องเหลือขอเหลือพอแล้วมันจะเก็บได้ใช่เปล่าใช่เปล่าพอเพียงมันไม่พอหรอกอ้าวพอเพียงระดับไหนสิเนี่ยชาวนาพอเพียงจะบอกให้ได้1มีควาย1ตัวมีสายมีไถ1แล้ว1เล่มหรือเปล่าว่าไถ1คันกันแล้วกัน1คันไถอ่ะอ้าวมีรถไถ1คันกันอ่ะมีนา10ไร่โอเคมั้ยหรือ50ไร่ก็ได้อ่ะขอครอบครัวนึงพอเพียงของชาวนาโอเคมั้ยครับถ้าพอเพียงของราชการระดับผู้อำนวยการอธิบดีและประกระทรวงพอไม่ได้พอเพียงที่ว่าเนี่ยฮะเลิกใช้คำนี้หายมันเกินพอเข้าไว้แต่ย่อเปรียบกันนะพี่นะขอร้องซื่อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานจำเป็นหลักเอาไว้ให้ดีทำไปเถอะครับผมให้เรี่ยวแรงผมเชื่อมั่นว่าผมให้สติปัญญาผู้คนเห็นนะผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมเพราะฉะนั้นเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสันติวิธีรู้จักลุงงอกขออย่างเดียวว่าอย่าทะเลาะวิวาทกันอย่าตบอย่าตีกันอย่าเข็นฆ่ากันอภัยกับกันและกันมีอะไรเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมโอไหมครับอยู่แค่นี้ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นชีวิตนี้ประมาณนั้นนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอครับครับผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดตีสิเบียนคนจนผมไม่เห็นด้วยเลยถูกตราบาปอย่างรุนแรงนะครับไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะฮะแล้วคนจนก็บอกว่าดีผมบอกมันเป็นวิธีที่ไปไม่รอดเป็นวิธีที่ชาติบ้านเมืองไม่สามารถจะเดินข้างหน้าต่อไปเลยครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นต้องการความสบายต้องการความสะดวกและสบายแปลว่าไม่อยากทำงานจะขอให้มีกินโอไหมครับไม่ได้ครับมีแรงต้องทำงานนะครับซื่อคิดไม่หมดกดคิดไม่นานจำเป็นแพทเทิร์นของชีวิตได้ครับโอไหมครับถ้าโอก็ขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินทางการที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อลวงไปใช้นะครับและถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดและสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินแต่ทางบกทางนั้นทางอากาศขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งบรรดากับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสสาธุอามินอาเมนและโอบจบ thank you very big